พ่อค้าในโอกาสนี้ก็ยังมีพ่อค้าเนาะโอเคครับสิ่งที่พ่อค้าเอามาขายก็คือชูการ์เคนนั่นเองซึ่งมันจะเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำโพชั่นออฟวิกเนสนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราหิวข้าวก่อนให้ข้าวคนให้ข้าววัวก่อนครับผมมาโตกันไวๆครับผสมพันธุ์กันให้เยอะๆออกลูกออกหลานแล้วก็ทำขนมปังได้ขนมปังมา2อันพอดีกินเข้าไปก่อนบรรเทาความหิวสักเล็กน้อยครับผมโอเคนอกจากอ้อยตัวนี้ครับที่ซื้อจากพ่อค้าได้แล้วนะเรายังสามารถที่จะไปเอาได้ที่ดาวสุดท้ายด้วยนั่งยูเอฟโอไปเอาที่ดาวสุดท้ายก็ได้นะครับคือมีวิธีเอาได้2วิธีนั่นเองนะแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรพ่อค้าอุตส่าห์ข้ามจักรวาลพ่อค้าข้ามจักรวาลข้ามจักรวาลมาขายให้เราก็ซื้อเขาไว้ก่อนครับแล้วก็ขังพ่อค้าไว้แบบนี้ได้ไหมเนี่ยพ่อค้าพ่อค้าห้ามไปไหนเลยนะเผื่อมีอะไรเราจะได้ซื้อจากพ่อค้าตรงนี้ครับผมนี่เอาไม้มาเอาใบไม้นี่มากันไว้เลยบล็อกใบไม้นะทีนี้เราไปดาวสุดท้ายดีกว่าเราต้องการอ้อยอีกพอสมควรฟื้นไปกันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวด้วยยานอวกาศอันนี้นี่แหละครับประมาณนั้นประมาณนี้ครับผมดาวสุดท้ายมันจะต้องผ่านดาวเสาร์ตรงนี้ไปสมมุติว่าเป็นดาวเสาร์แล้วกันนะแล้วเราจะเจอดาวน้ำแข็งตรงนั้นแล้วเราจะเจอดาวเล็กๆอยู่หลังดาวน้ำแข็งครับซึ่งนั่นก็คือดาวสุดท้ายจริงๆไอ้ดาวพวกนี้แกนกลางมันอ่ะมันไม่ได้ตันนะครับข้างในเนี่ยมันกลวง huh? โอเคข้างล่างนะซอมบี้เพียบเลยแล้วเราจะไปเอาของยังไงวะนะขุดให้มันยานลงได้ดีกว่าครับรีบไปเอาของแล้วรีบออกมาข้างในนั้นมีอ้อยอยู่นะครับของที่จำเป็นสำหรับการทำ Splash Potion of Weakness ในการที่จะเปลี่ยนวินซอมบี้วิลเลเจอร์ให้กลายเป็นวิลเลเจอร์นั่นเอง EP นี้เรามาเปลี่ยนซอมบี้วิลเลเจอร์ให้เป็นวิลเลเจอร์กันดีกว่าครับแล้วก็ไข่สปอนซอมบี้วิลเลเจอร์เนี่ยเราได้มาแล้วตอนที่บุกดาวนรกที่ตายบ่อยๆนั่นแหละครับโอเคประมาณนี้ยานน่าจะลงได้นะโอเคก็ได้อยู่แล้วก็ลงจอดให้มันแม่นๆหน่อยครับจริงๆน่าจะเก็บบล็อกสลามพวกนี้ไปใช้ด้วยเนาะเฮ้ยล่วงเอาสวยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะพี่นะอย่าเพิ่งมานะโอ้โหพี่ก็จ้องจะเล่นเรานั่นไงซอมบี้วิลเลเจอร์อยู่โน่นครับก็มีอยู่นั่นตัวหนึ่งเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ซอมบี้ที่เกิดจากไข่เราเพราะฉะนั้นซอมบี้ตัวนั้นเราจะไม่เปลี่ยนร่างเขาโอเคอย่านะอย่าตกไปนะไอ้มันก็พยายามจ้องจะมาเล่นเราเนาะมันจะขึ้นมาได้ไหมนะอย่านะอย่าขึ้นมาได้นะประเด็นคือมันจะขึ้นมาทางบ็อกซ์สลามนี้ได้ไงครับรีบเก็บของแล้วรีบกลับนี่อ่ะอ้อยเพียบเลยเอาไปเพาะพันธุ์ครับผมเราเอากล่องนี้กลับไปใช้งานด้วยดีกว่าเราโลภเอาล่ะทีนี้เราค่อยๆขึ้นไปลงมาสิยานโอเคจากนั้นก็เพ่นครับเฮ้ยทางออกอยู่ไหนครับบินสูงเกินไปก็ไม่ได้ชนผนังชนเพดานตายอีกโอเคอยู่นู้นทางออกอยู่นู้นนี่แหละทางออกของเราโอเครอดรอดทีนี้ก็กลับบ้านครับได้อ้อยมาเพาะพันหกอันเลยทีเดียวก็จัดว่าดีอยู่ผ่านดาวน้ำตรงนี้ไปก็จะถึงบ้านเราแล้วครับบ้านเราอยู่ตรงนู้นข้างหน้านั้นคือบ้านเราครับจอดไว้ตรงนี้อดยานอวกาศเราก็มีเยอะเหลือเกินนะโอเคทีนี้ก็เอาอ้อยไปปลูกส่วนหนึ่งคือเราจะปลูกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะไม่ปลูกเราจะนี่เลยเราจะผสมยาเลยวางผสมยาอันนึงก็พอละเราต้องทำให้เขาเป็นน้ำตาลก่อนปึ๊บได้น้ำตาลมาหนึ่งโอเคครับทีนี้ทำ fermented spider eye ครับโอเคไปเอาอุปกรณ์มาเสร็จปุ๊บเราจะทำน้ำยาได้อ๋อไม่ได้สิมันต้องมีไอ้นี่ก่อนนะครับเราต้องไปเอาเหล็กมาก่อนด้วยโอเคลืมตาแมงมุมอยู่นี่ส่วนเห็ดอยู่ตรงนี้นี่ครับ fermented spider eye โอเคมาก่อนหนึ่งเอาไปเก็บไว้ก่อนของสำคัญอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเอาเหล็กมาก่อนนะครับงั้นก็ต้องไปดาวดวงนู้นนะครับหรือจะต้องฆ่าวัวครับอ้าวไม่ต้องดาวนู้นมีหมูครับมีสปอนหมูเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องฆ่าวัวหรืออะไรทั้งสิ้นเพียงแค่เราเอาเตาไปแล้วเราไปฆ่าหมูที่ดาวนู้นเพียงเท่านี้เราก็จะมีเนื้อหมูให้เรากินนั่นเองโอเคไปจัดการหมูที่ดาวนู้นนั่นไงเพียบเลยครับแล้วก็ดาวดวงนี้เราก็ยังสามารถที่จะเก็บเหล็กได้ด้วยมันมีเหล็กเยอะอยู่ดาวดวงนี้ฆ่าหมูเลยเคตายไปหนึ่ง
ก็ตั้งเตาครับทำบาร์บีคิวสักพักก็ได้กินละเนื้อหมู yeah. ทีนี้เราก็เดินหาเหล็กเราต้องทำหม้อปรุงยาก่อนนะครับซึ่งหม้อปรุงยาต้องใช้เหล็กนั่นเองค่อยๆตีมันเข้ามาสกัดเหล็กดาวดวงนี้เหล็กก็เยอะอยู่ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปถึงดาวแร่ธาตุแถวๆนี้ก็หาได้โอเคแร่เหล็กโอเคมาอีกหนึ่งตรงนี้มีทองมีอะไรเยอะแยะมากมายทองและถ่านและตรงนี้มีเหล็ก ตอนนี้เรามีเหล็กอยู่7อันนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปเผาเนาะเก็บมาพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหม้อปรุงยามันจะต้องใช้เหล็กกี่อันจำไม่ได้1 2 3 4 5 6 7อันพอดีเลยเผาเหล็กครับฟึบฟึบโอเคไอ้อัลปาก้าไอ้อัลปาก้า2ตัวนั้นมันโดนมันโดนห้อยอยู่อย่างนั้นน่าสงสารจริงโตยังเนี่ยอ้อยเนี่ยยังไม่โตครับอีกพอสมควรมาแล้วครับ7อันโอเคแล้วก็เอาออกมาโคลดรอนนี่คือหม้อปรุงยาเอาไปไว้ใกล้ๆกับไอ้นี่แล้วกันปึ๊ชทีนี้เราต้องไปเอากระแป๋งน้ำครับมันต้องเอากระแป๋งน้ำไปราดน้ำนะครับราดน้ำเติมน้ำนั่นน่ะนี่ไงมาละกระแป๋งน้ำหิวข้าวอีกแล้วเหรอเนี่ย What? ทำไมหิวบ่อยเหลือเกินราดน้ำลงไปโอเคทีนี้เราต้องมีกระจก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 ก็เกิดจากการเอาทรายไปเผาเราต้องเอากระจกออกมานะครับแล้วก็ทำเป็นแก้วน้ำนั่นเองนะ1 2 3ใช้ประมาณ3อันจำได้เราก็จะวนเวียนอยู่งี้กันสักพักนะครับระหว่างนี้เราทำบ้านคนดีกว่ามั้ยเดี๋ยวพี่อามเอาบล็อกไม้มาก่อนแล้วกันบล็อกไม้บล็อกไม้นี่บล็อกไม้เอาออกมากระจกได้ยังกระจกได้แล้วทีนี้ทำมันจะเป็นอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยปึ๊ชออกมาโอเคทีนี้กลับไปตักน้ำปึ๊ชโอเคเราจะได้นี่ออกมา3อันเดี๋ยวกลับมาตักน้ำก่อนครับนี่คือน้ำ2ถังไม่มีวันหมดของเราทีนี้เราเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้โหพี่อย่าพึ่งเดี๋ยวพี่เดี๋ยวโอ้โหฮะก่อเอนชานเวทมาเลยนะพี่โอเคคงฆ่าเขาตายยากหน่อยด้วยความที่เขาใส่เป็นกรอทองมาด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตายนั่นแหละดอกอะไรดอกกรอทองครับพอดีเลยคือ มีของพอดีเลยครับอ่ะเฟอร์เมนเต็ดสไปเดอร์อายบวกขวดน้ำเดี๋ยวก่อนนะบาสหลอดพี่อามเอาไว้ไหนต้องจัดของดีๆแล้วไม่งั้นมั่วมากโอเคบลาสหลอดอยู่นี่ครับเราก็กลับไปนะพี่อามจำได้ว่าบลาสนี่ไงบลาสพาวเดอร์เราอยู่นี่อันหนึ่งทีนี้เราก็ขึ้นไปครับตรงนี้เฟอร์เมนเต็ดสไปเดอร์อายใส่ตรงนี้ขวดน้ำใส่ตรงนี้ใส่ไป3ขวดเลยแล้วก็เผาด้วยบลาสพาวเดอร์ครับประมาณนี้ครับแล้วก็รอสักระยะเวลานึงทีนี้เราไปเตรียมอีก1วัตถุดิบมานั่นก็คือเจ้าดินปืนนั่นเองกันพาวเดอร์ที่ดรอปจากคลิปเปอร์เพื่อที่เราจะทำสเปลชนะครับสเปลชโพชั่นออฟวิกเนสนั่นเองนะถ้าไม่มีกันพาวเดอร์พวกนี้มันจะไอ้นี่ไม่ได้นะครับมันจะโยนไม่ได้มันจะได้แต่กินครับผมพอเราโยนไอ้นี่เสร็จปุ๊บตอนนี้เราก็ต้องทำบ้านซอมบี้เอ้าพ่อค้าหายไปแล้วครับผมไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่คิดว่าจะหลังเขาไปได้นานไม่ว่ากันเขาไม่อยากอยู่กับเราเอ๊ะน่าจะได้ละมั้งยังไม่ทันได้ทำนี่ไง Splash Potion of Weakness มาแล้วครับ3อันเน้นๆเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไงแก้อาการซอมบี้ได้3ตัวเลยนะแล้วทีนี้ก็เอา Golden Apple ออกมาแล้วก็สปอนซอมบี้ Villager อยู่ไหนครับเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนสปอนซอมบี้ Villager อยู่นี่ทีนี้เราก็พร้อมแล้วครับพิธีกรรมเปลี่ยนซอมบี้ให้เป็นชาวบ้านให้มันห่างไกลจากสวนของเราไปซะหน่อยครับทีนี้เราก็วางผนังแล้วก็ตรงนี้แล้วเราก็จะวางซอมบี้วิลเลเจอร์ลงไปตรงนี้บังแดดให้เขาทีนี้เราจะเอาสเปลชโพชั่นออฟวิเนตโยนใส่โอเคครับทีนี้ก็เอาโกลเด้นแอปเปิลให้กินโอเคปิดไว้ก่อนกันคนไปทำอันตรายเขานี่แหละพิธีการได้เสร็จสิ้นแล้วทีนี้ก็รอเขากลับกลายมาเป็นคนนั่นเองนะ
เราต้องไปขุดแร่เนาะไปดาวแร่ธาตุน่าจะจบกว่าเนาะที่นี่แร่ธาตุจะเยอะมากแต่ถามว่าแร่ธาตุที่เราต้องการเนี่ยจะหาเจอไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงแร่เหล็กเรียบเลยอยู่ฝั่งนี้ขุดแร่กันต่อเดี๋ยวพอเรามีชาวบ้านแล้วใช่ไหมเราจะทำเป็นหมู่บ้านใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเรียกสามารถเรียกโกเลมออกมาได้นะครับพอเรียกโกเลมออกมาได้ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องขุดแร่แล้วครับแร่เหล็กของเราจะมีแบบไม่อั้นเพราะเราทำฟาร์มเหล็กแบบง่ายได้ พอมันเริ่มเป็นเมืองเสร็จปุ๊บพวกอินเลเจอร์ก็จะมาบุกเรานะครับมันก็จะวุ่นวายกันไปอีกนะครับความวุ่นวายยังไม่จบเพียงเท่านี้ เรายังจะต้องวุ่นวายกับอะไรต่อไปอีกเยอะแยะไปดูกันว่าเป็นยังไงครับมาหรือยังอื้อหือมาแล้วเยี่ยมเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากครับผมแต่พี่อยู่ในนั้นก่อนนะพี่อย่าเพิ่งออกมานะครับอยู่นั้นไปก่อนมันปลอดภัยเพื่อนอยู่ในนั้นนะพอมีชาวบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เขาเปลี่ยนอาชีพนะครับเรายังไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพตอนนี้เราก็ทำให้เขาแบบมีจำนวนเพิ่มจำนวนประชากรเยอะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทำเปลี่ยนอาชีพแล้วก็ทำฟาร์มเหล็กแผนฟื้นฟูโอกาสของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมในที่สุดเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวในโอกาสนี้อีกแล้วประมาณนั้นประมาณนี้สำหรับวันนี้พี่อาร์มแคสซี่เกมเมอร์และเกมไมค์ครับจนภายในอวกาศต้องขอตัวลาไปที่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม